มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของธุรกิจปลดหนี้เงินล้านแก้บ่นพ่อปู่ฤาษีผมเมษแห่ส่องเลขเด็ดเจ้าของธุรกิจนำฟักทอง1ตันรุดแก้บ่นพ่อปู่ฤาษีผมเมษหลังกิจการดีขึ้นปลดหนี้เงินล้านด้านประชาชนแห่ส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ลอยเด่นเหนือผิวน้ำวันที่27มกราคม2564ที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกรัตน์วารกุลอายุ32ปีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวชาวจังหวัดสระบุรีได้นำฟักทองจำนวน1ตันมาแก้บ่นพ่อปู่ฤาษีผมเมษหลังจากกิจการดีขึ้นและปลดหนี้กว่าล้านบาทได้หมดตามที่ขอนายเอกรัตน์กล่าวว่าตนเดินทางมายังอาสมฤาษีเนนครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยครั้งแรกเห็นข่าวอาสมตามสื่อต่างๆจึงเดินทางมากราบไหว้ปกติพอครั้งที่2ตนได้ขอกับพ่อปู่ฤาษีผมเมษให้กิจการรุ่งเรืองและขอให้ใช้หนี้ของตนกว่า1ล้านบาทหมดภายในปี2563แล้วตนจะนำฟักทอง1ตันมาแก้บนหลังจากกลับไปกิจการของตนก็ดีขึ้นจนใช้หนี้กว่าล้านบาทหมดและยังเหลือกำไรจากธุรกิจวันนี้ผมจึงได้เดินทางมาเป็นครั้งที่3เพื่อแก้บ่นตามที่ขอและได้ฝากถึงประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมฤาษีเนนแห่งนี้อาจจะไม่ต้องขอโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะขอด้านหน้าที่การงานและด้านอื่นก็สมปรารถนาแบบผมได้ต้องมีความตั้งใจในการอธิษฐานและตั้งใจทำงานอะไรที่เราติดขัดจะผ่านพ้นไปได้นายเอกรัตน์กล่าวส่วนที่ศาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีผมเมษมีประชาชนเดินทางมาส่องดูและถ่ายภาพในอ่างน้ำมนต์ที่มีน้ำตาเทียนสีแดงที่เกิดจากการประกอบพิธีปรากฏเป็นเลข0 2 4 5 6 8ซึ่งตัวเลขจะลอยวนเวียนไปจับกลุ่มจับคู่ประชาชนต่างพากันถ่ายภาพเอาไว้นำไปเสี่ยงโชคทั้งนี้ทางอาสมฤาษีเนนยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยทุกคนที่เข้ามาภายในอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณต้องผ่านจุดตรวจในการคัดกรองโรคโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่มาทำการคัดกรองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ